ผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเช้า7 โมงถึง8 โมงแล้วก็ช่วงเย็นอีกรอบหนึ่ง3 โมงถึง4 โมงเย็นครับครับทางทวิตช่องทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำทุกครั้งก็จะมาเจอกับเราแบบนี้ในคืนวันจันทร์ครับแล้วก็รีรันก็อย่างที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นห้ามบ่นนะคะว่าเรามาดึกเพราะมีทุกช่วงเวลาให้ดูมีทุกช่วงเวลาเลยมีตั้งแต่5 ทุ่ม7 โมงเช้าสำหรับคนตื่นเช้านะแล้วก็จะมีตอนเย็นช่วงบ่ายเย็นๆหน่อยง่วงไม่รู้จะดูอะไรก็เปิดมาดูเราง่วงกว่าไหมแต่คนที่สนใจก็ไม่ง่วงอยู่แล้วโอเคเอาเป็นว่ารับรองอันนี้ไม่ง่วงแน่นอนคุณผู้ชมกับกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ป้าแป้งนำมาฝากไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปพบกับกิจกรรมจากบริษัท CH Media จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงติดรถยนต์ Forcall และ Harmotech พาตัวแทนร้านค้าไปเสริมสิริมงคลตามรอยบรรพบุรุษสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ถึงสัวเถากวางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่11-15พฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งนี้ถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมที่เรียกความประทับใจจากตัวแทนทุกท่านได้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่พาไปท่องเที่ยวสะพานวัวคู่ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเผาชุดใหญ่ขอพรตัวเหล่าเฮียองค์ดั้งเดิมไหว้ขอพรหวังต้าเซียนกราบสักการะสุสานเครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเที่ยวชมบ้านเก่าตระกูลเฉินและจัดให้หนักกับทุกมื้ออาหารงานนี้อย่าแปลกใจถ้าตัวแทนทุกท่านจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นกันทุกคนจบจากกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูที่ช่วงของอภัยรีพอร์ตดีกว่าครับไปชมค่ะกลับมาสู่ช่วงของเอาพายรีพอร์ตค่ะครับสำหรับเอาพาย CDE 150E ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งที่เหลือครับฮะอีก4 ฟังก์ชันใช่แล้วซึ่งฟังก์ชันก่อนหน้านี้พูดไปแล้ว3 ฟังก์ชันก่อนหน้าเราพูดถึง3 ฟังก์ชันอันแรกเป็นเรื่องของ EQ สำเร็จรูป10 รูปแบบนะครับแล้วก็การปรับเบสเอนจิน HQ นะครับซึ่งใช้ในการเน้นสำหรับการปรับแต่งเพื่อการฟังเพื่อความไพเราะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งเราเนี่ยนะครับมางวดนี้อีก4 ฟังก์ชันนะครับมาเริ่มฟังก์ชันที่4กันเป็นเรื่องของพารามิตริก EQ 3แบบนะครับครับถามว่าเอาพายบรรจุ EQ ที่เรียกว่าพารามิตริกมาให้3แบนคำว่า3แบนไม่ได้ว่า3ความถี่บางคนอาจจะเข้าใจผิดคำว่า3แบนหมายความว่าให้ EQ มา3ช่วงนะครับคือความถี่ออกเป็น1 ช่วง2 ช่วง3 ช่วงก็คือสูงกลางต่ำก็คือในช่วงเบสก็จะมีความถี่ให้เลือก4 จุดเสียงกลางอีก4 จุดและความถี่สูงอีก4 จุดเป็น12 จุดเป็น12 จุดแต่เลือกเอาว่าในความถี่ต่ำเลือกใช้1 จุดเสียงกลางเลือกใช้1 จุดแล้วความถี่สูงเลือกใช้อีก1 จุดแต่ทั้ง3 จุดเป็นจุดที่มีลูกเล่นที่สำคัญในการใช้งานนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับได้ค่ะเรามาเข้าสู่ฟังก์ชันที่4เป็นเรื่องของพารามิตริก EQ นะครับอาจารย์จะดีมอนในตัวอย่างในเรื่องของEQ ในภาคของเบสก็คือความถี่ต่ำนะครับมาดูที่จอกันครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาคเบสแล้วนะครับอาจารย์จะมาเซตของเรื่องการปรับความถี่ให้ดูก่อนตรงนี้ก็คือเซนเตอร์ฟรีเควนซีนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือความถี่120 เฮิรตซ์ครับถ้าเราเลื่อนมาไปที่100 เฮิรตซ์เราจะพบว่ากราฟมันค่อยๆเลื่อนลงมาที่หาความถี่100 เฮิรตซ์นะครับนี่ไงฮะขึ้นลงมากราฟจะเลื่อนมาตรงนี้100 เฮิรตซ์นะครับถ้าเคลื่อนลงมา80 เฮิรตซ์มันก็จะค่อยๆเคลื่อนลงมานะครับหาความถี่80 เฮิรตซ์แล้วต่ำสุดก็คือ60 เฮิรตซ์กราฟก็จะเคลื่อนลงมาที่60 เฮิรตซ์ครับครับอันนี้ก็คือ4 ความถี่ที่บอกว่าเราเลือกเอาจะเอาจุดไหนเลือกเอาสักจุดหนึ่งคราวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มาดูเกี่ยวกับเรื่องการปรับ EQ ก็คือเมื่อทำการเลื่อนความถี่แล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งคือการปรับค่า Q curve คือการจะทำให้กราฟตัวเนี้ยมีความแคบหรือกว้างครับเราเคยคุยว่าการจะปรับกราฟให้แคบหรือกว้างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าปรับแคบหรือกว้างให้เสียงอะไรผลลัพธ์ของคือปัญหาของเสียงครับแองที่เป็นเสียงเนี่ยมันกว้างหรือแคบก็ต้องปรับให้แองตัวเนี้ยมีขนาดเท่ากับปัญหาของสิ่งที่เราเจอนะครับครับเอาพายสามารถปรับค่า Q curve ได้ถึง4 ระดับ
นะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดู Q curve ที่ค่า 2.0 นะครับที่บนจอที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่า 2.0 คือ Q ที่มีขนาดแคบนะครับถ้าเราปรับมาจาก2ให้เป็น 1.5 เราจะพบว่ากราฟจะเริ่มฐานกราฟจะถางกว้างขึ้นนะครับครับถัดมาเป็น1ฐานกราฟก็จะยิ่งกว้างจะพบว่าความกว้างของกราฟมันจะกินพื้นที่ทั้งซ้ายและขวานะครับถ้าเป็น 0.5 ครับพบว่าฐานกราฟจะกินพื้นที่กว้างมากนะครับดังนั้นในการใช้ EQ นะครับการจะปรับค่า Q ให้กว้างหรือแคบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของเสียงที่เราพบมันมี Q ที่กว้างหรือ Q ที่แคบนะครับเราก็ต้องadjust ให้ตรงกับปัญหาของเสียงที่เจอส่วนแอลพายสามารถบูสต์ได้ถึงระดับบวกลบ7แล้วนี่ก็คือการปรับแต่งพารามิตริก EQ 3แบนด์ของแอลพายนะครับเรามาดูฟังก์ชันที่5ของแอลพาย 150E กันนะครับฟังก์ชันที่5เป็นเรื่องของการปรับแต่งภาพปรีเอาของตัว head unit ซึ่งมีชุดฟอนต์ชุดเลียจะทำให้ชุดเลียซึ่งเป็นสัญญาณ full lengthกลายเป็นสัญญาณซับวูเฟอร์ครับเพราะนั้นก็จะมีฟังก์ชันนี้เพื่อใช้ในการเซตให้ชุดหลังกลายเป็นภาคซับนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันทำยังไงครับครับมาดูที่หน้าจอนะครับพอขึ้นฟังก์ชันว่าซับวูเฟอร์นะครับเราจะจากซับออฟเราปรับเป็นซับออนนะครับเราจะพบว่าตอนนี้สัญญาณของชุดชุดเรียนเนี่ยมันกลายเป็นสัญญาณโลพาสไปแล้วนะครับความถี่สูงโดนตัดทิ้งจะกลายเป็นความถี่ต่ำครับก็จะลงมาเรื่อยๆถูกต้องครับจะเหลือแต่ความถี่ต่ำไว ตรงนี้ก็ไปสู่ฟังก์ชันที่6ก็คือการปรับแต่งความถี่ครับจากจุดตัวนี้60เฮิรตซ์ขยับเป็น80เฮิรตซ์เราจะเห็นว่าความถี่ขยับสูงขึ้นนะครับเป็น80เฮิรตซ์เป็น120เฮิรตซ์นะครับความถี่ขยับสูงขึ้นตรงนี้เป็น160เฮิรตซ์เท่ากับว่าเรามีความถี่ของโลพาสให้เราเลือกนะครับแล้วนี่ก็คือฟังก์ชันที่5และ6ก็คือการปรับให้ภาพปรีเอาชุดเลียจากฟูลเลนให้กลายเป็นซับแล้วก็การเลื่อนความถี่จุดตัดได้4จุดจาก60เป็น80เป็น120เป็น160นะครับโอ้โหต่อไปครับเป็นฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชันที่7ฟังก์ชันที่7ก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งสัญญาณความดังของแต่ละซอร์สสัญญาณความดัง CDE 150E มันสามารถเล่นแผ่น CD ได้เพราะนั้นสัญญาณจาก CD ก็เป็นซอร์สที่1นะครับพอเราเปลี่ยนไปเล่นจูเนอร์วิทยุก็จะเป็นซอร์สที่2นะครับถ้าเราเสียบ USB จะเป็นซอร์สที่3ครับแล้วถ้าเราเกิดเรามีเครื่องเล่นจากโทรศัพท์หรือเราต่อแจ็ค 3.5 มิลต่อเข้าที่รูแจ็ค 3.5 มิลด้านหน้าจะมีรูตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นซอร์สที่4นะครับในการปรับเปลี่ยนการเล่นซอร์สต่างๆเรามักจะเจอปัญหาว่าระดับความดังของแต่ละซอร์สไม่เท่ากันเวลาเราฟัง CD มันก็เสียงระดับหนึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นวิทยุอ้าวเสียงดังขึ้นอีกเราต้องมานั่งที่ชัดมากคือเป็น CD กับเป็นวิทยุใช่แล้วอีกอันนึงก็คืออะไรอ่ะ MP3 อ่ะ MP3 จะเบาอันเนี้ยปัญหาตรงนี้แอลพายก็ได้ทำการแก้เอาไว้แล้วดีจังเขามีฟังก์ชันในการเพิ่มระดับกับลดระดับครับนะครับแล้วเวลาใช้งานอาจารย์แนะนำอย่างนี้อะไรที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างเช่นถ้าคุณฟังแผ่นซีดีบ่อยๆให้คุณยืนแผ่นซีดีเอาไว้เป็นระดับความดังมาตรฐานเอาไว้อาจจะเซตไว้เป็น0พอคุณเข้าซอร์สที่2อย่างเช่นการเสพแฟลชไลท์นะครับเพราะว่ามันค่อยเราก็เข้าไปฟังก์ชันปรับซอร์ส USB แล้วเราก็เพิ่มระดับมันสามารถปรับได้บวกลบถึงบวกลบ12เลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าความดังว่ามันจะดังเกินหรือจะค่อยเกินไม่ต้องกลัวระดับการเพิ่มลดของเขามีให้กว้างมาแล้วเราปรับแค่ครั้งเดียวเลยใช่ไหมปรับซอสตรงไหนเอาไว้มันก็จะจำไว้ตรงนั้นแล้วโอ้ดีสมัยก่อนเคยเจอกับบางรุ่นเนี่ยปรับเลเวลได้แค่ประมาณสัก1-2-3เลเวลใช่ครับพายล่อมาถึงบวก12ลบ12เพราะเห็นเล่นกว้างขนาดนี้ยังไงก็เท่ากันเป๊ะนะครับแล้วซอสเขาคิดมาเผื่อว่าใช่ใช่เพราะนั้นแล้วพอไปปรับเป็นฟังเป็นจูเนอร์วิทยุเราก็ฟังว่ามันแตกต่างขนาดไหนเราก็เพิ่มลดเอาครับก็แค่ครั้งเดียวแล้วต่อไปเราจะเปลี่ยนซีดีเป็นวิทยุไปเป็นคือUSBจำมาแล้วว่าซอสเสียงมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันอ๋อเยี่ยมเลยแล้วเผื่อใครถามว่าอาจารย์ถ้าผมใช้ไอโฟนล่ะจ้ะ
ถ้าในรุ่นใหญ่กว่านี้151กับ152จะมีฟังก์ชัน Adjust ของตัว iPhone เข้ามาอีกเป็นซอสที่5แล้วนี่ก็เป็นฟังก์ชันสุดท้ายในเรื่องของการปรับซอสเลเวลทั้ง4ซอสค่ะถ้าเป็นรุ่นใหญ่อันนี้ก็จะปรับได้เป็น5ซอสนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กของ Alpine แต่ฟังก์ชันจำเป็นและสำคัญที่ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้นและที่สำคัญคือคงความเสียงดีไว้ Alpine ก็ยังคงเป็น Alpine อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นรองขนาดไหนก็ตามครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจAlpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ครั้งนี้บ๊ายบายโอ้โหก็ยังนับว่าก็มีอะไรดีๆเด่นๆให้เราดูตลอดกับ Alpine จบแล้วใกล้จบแล้วสำหรับรุ่นนี้โอเคคุณผู้ชมอดทนนิดนึงเดี๋ยวพอจบรุ่นนี้ก็จะต้องมีรุ่นใหม่มาให้เราดูอีกใช่จะมีรุ่นที่ใหญ่ขึ้นน่าต้องอดใจไว้คุณผู้ชมแต่ตอนนี้อันนี้ไม่ต้องอดใจนะคะเก็บไว้ซื้อพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่ายังไงก็ไปดูกันดีกว่ากับช่วงของโปรโมชั่นในวงการเราไปดูซิอะไรเอ่ยโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับระบบเสียงที่อัดแน่นด้วยคุณภาพตอบโจทย์ทุกแนวฟังเพลงกับชุดจากปริซึมทั้งชุดประกอบด้วยแอมปิซึม SQ4 1เครื่องAmpiSym SQ1 1เครื่องลำโพงปริซึม SQ655 1คู่ลำโพงปริซึม QS652 1คู่ซับปริซึม10นิ้ว PSW 10D 2ดอกจากปกติราคา 48,500 บาทเหลือเพียง 39,900 บาทสนใจติดต่อได้ที่ Rocket Sound Line ID Rocket Sound หรือโทร086-893-6666หรือ027-929-999เป็นไงอดรนทนไม่ไหวเลยไหมเห็นราคาคือเนี่ยพอดูปุ๊บในตอนเช้านี่ต้องรีบแคะกระปุกไงโอเคกระปุกตอนแรกทุบสัปดาห์ที่แล้วทุบคุณหนองนี่กระปุกเยอะกระปุกมาปีนี้ไม่หมดเลยไม่หมดสักทีกระปุกที่ตัวเล็กๆเนี่ยเรียงเป็นตับบอกเลยว่าพอพูดถึง SALE ไม่ใช่มีแต่คุณสุภาพสตรีเท่านั้นที่แพ้สุภาพบุรุษข้างๆดิฉันแพ้มากมีทุกแบรนด์เจอคำว่าเซลไม่ได้อย่าได้เซลไกลแค่ไหนก็จะขับรถไปคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะคุณผู้ชมความรู้ดีๆและรถสวยๆจากพี่หน่องรออยู่สักครู่เดียวค่ะ